สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักพามาติวข้อสอบสังคมวิทยาและวัฒนธรรมค่ะข้อที่1ข้อใดคือความหมายของสังคมวิทยาตอบวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมของมนุษย์ค่ะข้อที่2สังคมวิทยาหมายถึงข้อใดตอบ sociology ข้อที่3มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเป็นคำกล่าวของใครคำตอบคืออริสโตเติลค่ะอริสโตเติลนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะมนุษย์มีการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหมวดหมู่มิได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวตามลำพังแต่อย่างใดเนื่องจากมนุษย์ต้องทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลาและต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันค่ะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมไทยตอบการแบ่งวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรเพราะเป็นลักษณะสังคมของประเทศอินเดียในอดีตค่ะข้อที่5วัฒนธรรมหมายถึงข้อใดตอบ culture ข้อที่6ข้อใดคือความหมายของวัฒนธรรมตอบวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะข้อที่7ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมข้อที่ไม่ใช่คือวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีเสมอค่ะข้อที่8ข้อใดเป็นสหธรรมสหธรรมเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับมารยาทในสังคมค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบมารยาทในการรับประทานอาหารค่ะข้อที่9ข้อใดเป็นวัฒนธรรมหลักวัฒนธรรมหลักหมายถึงวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบการพูดภาษาไทยค่ะข้อที่10ข้อใดเป็นวัฒนธรรมย่อยคำตอบก็คือวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะวัฒนธรรมย่อยนั้นโดยแต่ละสังคมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุชนชาติศาสนาเพศหรือพื้นฐานทางสังคมค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ครูสังคมน่ารักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ